็จะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นพี่บุญต้องยอมรับค่ะใช่แต่ว่าแบบบางคนเป็นแฟนกันเขาอาจจะมองว่าบางคนผู้ชายอาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งแล้วก็แบบว่าบางครั้งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้ค่ะคือแบบถ่ายรูปแล้วแบบไม่ชอบมึงเลยแล้วพี่แบร์ก็จะอารมณ์แบบอยากได้แบบไหนแล้วบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมแค่นี้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเป็นแฟนกันผู้หญิงก็แบบร้อยช็อตแต่นี้รูปเดียวอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่ค่ะเพราะนั่นกดให้แค่10แชร์คือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่เขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันแบบที่เรารู้ว่ายังไงเราก็สวยยากเก็บไว้ได้ใจเยอะไหมคะฮะโอ้ทุกครั้งรอบทุกครั้งใช่เป็นเรื่องปกติย่าแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันทุกคนทุกคู่ไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาหมดเราไหมคะหรือว่าเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเหมือนกันอย่างนี้พอเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่เพราะเราจะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าเอ้ยทำไมลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยลงตลอดนะที่เราเก็บไว้ในใจอ๋อที่ไม่ชอบอ๋อก็ลบสิคะลบใช่เดี๋ยวปัญหาไม่มีหลักฐานใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวแล้วก็หลุดออกมาแล้วอย่างใน IG เราส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่แบร์หรือว่าฝีมือทั้งคุณแม่แล้วก็ณเดชน์ค่ะแต่ผมก็มองไงว่าเป็นเหตุระดับยาย่ามันยังมีมุมที่มันไม่สวยอีกหรอโอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้คางอะไรเงี้ยไม่ได้เลยตายอย่างเดียวก็คือช้อนโอ้ไม่ได้ใช่แล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไมอ่ะพี่ยิ่งเคยลองมะไม่รอดนะแสดงว่ายาย่าก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกมุมโอ้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหลังไปแล้วสูงได้เหรออย่าอะไรอู้สวยจังค่ะถ่ายแก้มไหมแบบว่าก็ช้อนไม่แต่พี่แบร์จะมีท่าตอนถ่ายค่ะทุกคนจะเคยเห็นนั่นเลยอ่ะตอนที่ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบลีลาเขาจะไม่อยู่เฉยอะค่ะเขาจะแบบปั๊บหรือว่าก็จะไหวเยอะค่ะรูปญาติที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวค่ะจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่แฟนคลับชอบเขียนว่าแบบโอ้พี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอๆอ่ะไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นซึ่งคนถ่ายนั่นเขาเป็นคนสร้างโทนในจีเราเป็นอย่างนี้แล้วต้องลงใช่ใช่ค่ะสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ